ค่ะต่อไปก็จะเป็นการออกแบบอัลกอริทึมแบบซูโดโค้ดประเภทที่3นั่นก็คือแบบวนรอบนะคะหรือว่าแบบวนซ้ำหรือที่เราเคยได้ยินว่าลูปนั่นเองนะคะซึ่งอัลกอริทึมการออกแบบอัลกอริทึมแบบซูโดโค้ดนะคะที่เป็นในลักษณะของการวนรอบก็แบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นรูปแบบของคำสั่งหรือฟังก์ชันเนี่ยนะคะก็คือมี3รูปแบบนั่นก็คือตัวแรกก็คือแบบ while นะคะเป็นการวนรอบแบบ whileแบบที่2ก็คือการเป็นการวนรอบแบบ do while นะคะและแบบที่3ก็คือเป็นการวนรอบแบบ for นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในลักษณะทั้ง3ตัวนี้นะคะมีลักษณะของการใช้งานยังไงบ้างนะคะตัวแรกก็คือเป็น while นะคะ while ก็คือเป็นการอัลกอริทึมแบบที่มีการวนซ้ำในลักษณะของการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนนะคะว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จถ้าเป็นจริงก็ให้วนรอบหรือทำซ้ำอยู่ในนั้นจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วค่อยหลุดออกจากรอบออกมานะคะอย่างรูปแบบของคำสั่งนะคะที่เห็นก็คือจะเป็น while นะคะเงื่อนไขนะคะถ้าเงื่อนไขที่เรารับเข้ามาทางแป้นพิมพ์เป็นจริงนะคะก็จะไปทำคำสั่งที่1นะคะคำสั่งที่2คำสั่งที่3ไปจนกระทั่งจบคำสั่งในวนรอบที่เราสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็จบn y ไปนะคะอันนี้คือลักษณะของการรูปแบบคำสั่งของ y นะคะแล้วถ้าเงื่อนไขนะคะที่รับเข้ามานั้นมันเป็นเท็จนะคะก็จะมีการไม่เข้าไปทำคำสั่งที่อยู่ภายใต้วนรอบนั้นก็จะหลุดออกมาก็คือจะ n y ไปเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างของรูปแบบการใช้คำสั่ง y ก็อย่างเช่นให้ a มีค่าเป็น0 sum มีค่าเป็น0นะคะแล้วก็เข้าสู่การเช็คเงื่อนไขว่าถ้า a มีค่าน้อยกว่า11นะคะแล้วก็มาทำคำสั่งต่อมานะคะถ้าเป็นจริงนะคะถ้าเงื่อนไขที่รับเข้ามานั้นเป็นจริงจะให้ทำบรรทัดต่อมาก็คือ sum เท่ากับ sum บวก a นั่นก็หมายความว่า sum มีค่าเป็น0บวก a มีค่าเป็น1ก็คือ0บวก1นะคะก็จะได้ค่า1แล้วเอาค่า1นั้นมาเก็บไว้ในตัวแปรซ้ำมันถ้าต่อมาให้ทํา a เท่ากับ a บวก1ตอนนี้ a มีค่าเป็น1บวกเพิ่มอีก1ก็คือตอนนี้สถานะของ a ก็จะกลายเป็น2นะคะซ้ำมีค่าเป็น1 a มีค่าเป็น2นะคะแล้วก็ ny นะคะทําจนกระทั่งเงื่อนไขมันเป็นเท็จนะคะถึงจะจบออกมาพ้นลูปออกมานะคะเป็นเท็จนะคะจากสไลด์สุดท้ายแล้วเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะหลุดออกจากลูปแล้วก็ทำการปริ้นค่าซัมออกมาทางหน้าจอนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นอัลกอริทึมของการสะสมผลบวกนะคะเข้าไปในตัวแปรซัมค่ะอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งของdo while นะคะเป็นตัวที่2นะคะ do while จะแตกต่างจาก while ตรงที่ว่าเขาจะทำการทำก่อน1รอบแล้วค่อยตรวจเช็คเงื่อนไขนะคะแล้วก็คล้ายๆกับ y ตรงที่ว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทำจนกระทั่งทำกระทั่งมันเป็นเท็จถึงจะหลุดออกมาจากลูปนะคะอันนี้ก็คือเป็นในลักษณะของ do while ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่เปลี่ยนจาก y มาเป็น do while นะคะก็คือทำก่อนเลยค่ะรอบแรกซ้ำเท่ากับซ้ำบวก a เสร็จแล้วก็ a เท่ากับ a บวก1แล้วก็มาเช็คเงื่อนไขนะคะว่าเป็นจริงไหมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเท็จก็ให้หลุดออกมานะคะเมื่อต่อมานะคะก็จะเป็นซูโดโค้ดแบบวนรอบที่เป็นในลักษณะของตัวที่3วนรอบนะคะก็คือแบบ for จะแตกต่างจาก while แล้วก็ดู while ตรงที่ว่า for นี่จะเป็นการทำงานแบบวนรอบที่รู้จำนวนรอบที่แน่นอนนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการทำงานของสูตรคูณเนื่องจากสูตรคูณเราจะทราบอยู่แล้วว่าสูตรคูณนี่มีแม่1ไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละแม่ก็จะคูณไป12 1คูณ1 1คูณ0 1คูณ1 1คูณ2ไปจนถึง1คูณ12ประมาณนี้นะคะนั่นแสดงว่าเป็นการคำนวณเป็นโปรแกรมที่มีการรู้จักจำนวนรอบหรือว่าทราบจำนวนรอบที่แน่นอนส่วนใหญ่เราจะใช้รูปแบบของ for กันนะคะลักษณะของ for นะคะมีลักษณะการเขียนก็คือแบ่งออกเป็น3ช่วงก็คือค่าเริ่มต้นช่วงที่2ก็จะเป็นเงื่อนไขแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของการวนรอบนะคะอันนี้คือรูปแบบการเขียนอัลกอริทึมแบบ for นะคะเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะคะก็จะคล้ายๆกับ while เลยนะคะก็จะมาทำคำสั่ง1คำสั่ง2จนกระทั่งจนจบนะคะ
ยกตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างของการเขียนซูโดโค้ดแบบ for นะคะ sum เท่ากับ0 for ในวงเล็บ i เท่ากับ1ค่าเริ่มต้นให้ i เท่ากับ1 i น้อยกว่าเท่ากับ10แล้วก็ i บวกบวก i บวกบวกในที่นี้ก็คือเป็นการเพิ่มค่าให้กับตัวแปร i เพื่อที่จะให้รอบมันมีการเคลื่อนไหวได้นะคะ sum เท่ากับ sum บวก i นะคะแล้วก็ print sum อัลกอริทึมแบบ for นี่นะคะก็จะมีความสะดวกกระทัดรัดนะคะทีนี้ตอนสไลด์สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาทำการเปรียบเทียบนะคะการอัลกอริทึมการเขียนซูโดโค้ดนะคะแบบทั้ง3รูปแบบมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะผู้เรียนก็จะเห็นสังเกตว่าโปรแกรมเดียวกันเลยเป็นการหาผลรวมของตัวเลข1ถึง10นะคะแล้วก็มาเก็บไว้ในตัวแปรซ้ำและท้ายที่สุดเมื่อได้ผลรวมเท่าไหร่ก็มาปริ้นออกทางหน้าจอจะสังเกตเห็นไหมคะว่าในแต่ละซูโดโค้ดนั้นแตกต่างกันนะคะถ้าจะดูนับจากบรรทัดซึ่งเป็นประสิทธิภาพของซูโดโค้ดอย่างหนึ่งก็คือจำนวนบรรทัดถ้ายิ่งน้อยยิ่งดีแสดงว่าใช้เวลาในการคำนวณน้อยนะคะดังนั้นจะเห็นว่า for นี่มีเป็นอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพมากเนื่องจากเขาใช้บรรทัดในการทำรันโปรแกรมนี้แค่บรรทัดเดียวเท่านั้นเองจะเห็นว่าฟอร์มมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะนี่ก็คือการออกแบบซูโดโค้ดแบบวนรอบค่ะ